วัสดีครับนี่คือรายการบ้านเมืองไม่ใช่ของเรานะครับทางประชาไทยออนไลน์นะครับสามารถโหลดได้ดูได้ทุกสัปดาห์นะครับก็ผมชูวัฒน์เลิศสิริสุขครับผมพิชญ์พงษ์สวัสดิ์ครับครับวันนี้เราจะสนทนากันเรื่องประเด็นแรกก่อนอาจารย์เรื่องดูเหมือนคือประเด็นเรื่องที่กำลังเป็น Talk of the Town ตอนนี้เพราะว่าหลังจากที่ TITV หมดไปแล้วก็เกิดไทย PBS ขึ้นมาครับนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะทีวีสาธารณะทีวีสาธารณะเราบ้านเมืองเราก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เรามีทีวีสาธารณะเกิดขึ้นในสังคมไทยตามความไม่ใช่ของเราทีวีสาธารณะนี่จะเป็นของเราหรือเปล่าเดี๋ยวละสาธารณะมันแปลว่าอะไรนะอาจารย์สาธารณะเหรอผมไม่แน่ใจแต่ว่ามันอาจจะไม่แปลว่าประชาชนก็ได้นะสำหรับผมอ่ะเออใช่ไม่งั้นเขาคงใช้ทีวีประชาชนเลยสิทำไมใช้ทีวีเพื่อประชาชนไม่ได้นะฮะ นะหรือเพื่อคุณไม่ได้ นะฮะมันใช้ทีวีสาธารณะตกลงว่าสาธารณะคืออะไรคุณเข้าใจว่าอะไรดีป่ะคือทำไมสื่อสารมวลชนไม่สื่อสารสาธารณะก็สาธารณะคืออะไรคืออาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ประชาชนก็ได้คือหมายถึงว่าอาจจะไม่ใช่ความต้องการของประชาชนหรือว่าทีวีที่เป็นปากเสียงของประชาชนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวตัวแทนประชาชนนักการเมืองจะเหมาไปหมดแต่ว่าเป็นหมายถึงว่าก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีๆกับประชาชนอาจจะมาจากมหาวิทยาลัยก็ได้อาจจะเป็นความรู้ดีๆก็ได้อันนี้ถูกไหมถูกไหมผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าโดยการตีความของผมนะครับท่านผู้ชมผมรู้สึกว่ามันอาจจะไปเข้ากับทฤษฎีหนึ่งซึ่งเรียนกันในหมู่นักสังคมศาสตร์หรือว่านักนิเทศศาสตร์ก็อาจจะเคยเรียนมานะครับเขาเชื่อว่าในยุคแรกที่เกิดชนชั้นกลางขึ้นในสังคมเนี่ยมันมีสิ่งซึ่งเรียกว่าพื้นที่สาธารณะนะครับเรียกว่า public sphere นะครับพื้นที่สาธารณะเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ที่มีคนมาเดินพูดคุยกันนะฮะในยุโรปนะฮะการเกิดขึ้นของสังคมที่เขาเรียกสังคมกระดุมพีเนี่ยมันก็จะต้องมีพื้นที่นะครับแต่ทีนี้พื้นที่เนี้ยมันเริ่มหายไปเรื่อยๆพื้นที่นี้คือลานกว้างๆพื้นที่เป็นทั้งนามธรรมและรูปธรรมนะลานกว้างก็อาจจะเป็นแบบมาจิบกาแฟมาเดินคุยกันนะครับแต่ของไทยผมไม่แน่ใจว่ามันเคยมีหรือเปล่าแต่ว่าไอ้ตลาดที่เดินกันเจี๊ยวเจ้าน่ะมีสภากาแฟเล็กๆน่ะมันมีใช่ไหมครับแต่ว่านี่คือความเชื่อว่าพื้นที่สาธารณะเนี่ยมันคือพื้นที่ซึ่งคนสามารถมาคุยกันได้แล้วโดยการพูดคุยกันเนี่ยมันจะค้นพบเหตุผลนะครับมันจะค้นพบเหตุผลชุดหนึ่งดังนั้นอันนี้จึงไม่ใช่เรื่องของความคิดแค่ว่าเป็นทีวีซึ่งประชาชนต้องการอะไรก็ได้ผมคิดว่าเขาไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับเขาคิดบนฐานคิดที่ชื่อว่าสาธารณะสาธารณะก็คือมันต้องเป็นเหตุผลชุดหนึ่งซึ่งนำไปสู่ความรู้นำไปสู่การปลดปล่อยตัวเองนะครับซึ่งโดยรากเหง้าเนี่ยมาจากวิธีคิดของชนชั้นกลางที่เชื่อว่าตัวเองเนี่ยเคยมีพื้นที่นี้แล้วมันหายไปเพราะรัฐมันหายไปเพราะระบบทุนทำให้คนเปลี่ยนไปนะครับผมคิดว่าลึกๆเขาคิดอย่างนั้นนะครับฉะนั้นสาธารณะในแง่นี้จึงต้องการคนบางคนมาคอยกำกับและให้มันเกิดด้วยดึงคนเข้ามาคุยกันคือเป็นตัวร้อยสังคมเข้าหาด้วยกันใช่เพื่อให้เกิดเหตุผลชุดหนึ่งคือโลกาภิวัตน์มันแยกกระชากคนออกไปจากกันเป็นเดียวซึ่งทำกันนี้ร้อยเข้ามาทำให้คนชุดนี้เป็นทำให้เหตุผลชุดนี้ไม่ใช่คนชุดนี้นะฮะขอโทษทีนะครับเป็นเหตุผลที่มาจากการพูดคุยกันนะครับเหตุผลนี้ไม่ใช่เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ล้วนๆแต่เป็นเหตุผลซึ่งเมื่อคนมาปรึกษาหารือกันได้เนี่ยมันก็จะเป็นเหตุผลอีกชุดนึงซึ่งทุกคนเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ทีวีซึ่งประชาชนอยากได้อะไรก็ได้นะอันนี้โดยผมคิดว่าโดยความมุ่งหมายตั้งใจล่ะแต่จะเป็นจริงหรือเปล่าในสังคมไทยนี้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันหลังจากว่าทฤษฎีไปแล้วอาจารย์ทำหน้าที่นักวิชาการเรียบร้อยแล้วอาจารย์คิดยังไงทีวีสาธารณะบ้านเราเอาแปลว่าความหวังไหมแปลว่าถ้าผมใช้ความเห็นที่ผมไม่ใช่นักวิชาการแล้วใช่ป่ะนักวิชาการพูดได้แต่ในทฤษฎีใช่ป่ะผมคิดว่าผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวหาว่าผมเป็นประชานิยมนะครับคือว่าผมว่ามันมีปัญหาเหมือนกันในการคิดในเรื่องสาธารณะนะครับเพราะว่าถ้าสาธารณะมันไม่เท่ากับประชาชนเพราะอ้างว่าถ้าคิดโดยประชาชนก็จะไม่คิดด้วยเหตุด้วยผลประชาชนก็จะเอาความบันเทิงความมันเข้าว่าหรืออาจจะถูกละครเน่าไงหรือจะถูกครอบงำจนไม่สามารถคิดได้เองต้องมีปัญญาชนสาธารณะเป็นคนคิดให้อย่างเงี้ย
นะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยผมคิดว่ามันมีปัญหาล่ะว่าคุณจะในทางปฏิบัติเนี่ยคุณจะมีคำอธิบายนี้ออกมาเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังหรือเปล่าหรือคุณไม่มีแล้วคุณก็บอกว่านี่คือของสาธารณะแล้วประชาชนก็เข้าใจว่าสาธารณะก็คือของทุกคนนะครับที่สาธารณะมันไม่ใช่ของทุกคนมันคือของส่วนรวมส่วนรวมที่ไม่ใช่ผลประโยชน์ของคนคนใดคนหนึ่งอย่างเงี้ยแต่นั่นในความเป็นจริงมันไม่จริงอ่ะมันเป็นผลประโยชน์ของคนกลุ่มที่แบบว่ามีการศึกษาหรือเปล่าวะแบบว่าอยากได้เคเบิลอยากไม่อยากติดเคเบิลที่บ้านเพราะว่าวุ่นวายเหลือเกินนะซื้อซิมมาอันตกลงดูพรีวิวได้กี่ช่องดูจริงได้กี่ช่องตกลงไม่แน่ใจว่าตกลงได้กี่ช่องกันแน่เนี่ยเสียค่าเคเบิลกันทีละพันกว่าบาทเนี่ยนะครับเอาละผักดันเรื่องนี้แล้วบอกว่านี่คือความรู้สาธารณะแล้วเอามายัดในช่องนี้เลยได้ไหมล่ะถ้ายัดในช่องนี้เลยก็ชาวบ้านก็ควรจะดูวันนี้สาธารณะก็คือซื้อเคเบิลมาถ่ายทอดช่องนี้เลยก็เอาอย่างนี้ไงนะแต่ถามว่าอ้าวแล้วความบันเทิงของชาวบ้านล่ะนะครับหรือว่าเราจะรู้ได้ไงว่าชาวบ้านอยากดูภาพยนตร์อาฟริกามากกว่าอยากดูละครที่ลาวอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอยากจะดูข่าวจำเลยหรือว่าอยากจะดูข่าวแบบว่าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลผลิตเขาเรื่องปัญหาความทุกข์ยากของเขาไม่ได้เหรอหรือว่าต้องมาชมความงดงามอันเป็นสากลอย่างเงี้ยครับผมไม่แน่ใจนะแล้วว่าจริงๆชาวบ้านลึกๆเนี่ยนะครับเขาก็มีเคเบิลท้องถิ่นของเขาอยู่แล้วอ่ะเขาก็จ่ายเคเบิลท้องถิ่นเดี๋ยวนะจ๊ะมันเป็นแค่หนึ่งใน6ช่องของทีวีของรัฐหรือของเอกชนอะไรรวมไปแล้วนะมันเป็นแค่หนึ่งใน6นะอาจารย์จะไปเหมาว่ามันคือทั้งหมดไม่ได้นะถูกไหมคือแล้วเขาไม่ทำทั้งหมดด้วยทำไมต้องมาวุ่นวายกับช่องนี้ช่องเดียวอ่ะแต่ก็คือช่องนี้แบบขอมีสาระหน่อยไม่ได้เหรออาจารย์โอ้ยถ้าผมว่ามีสาระช่อง9ก็มีสาระเยอะนะฮะช่อง9นี่ก็ไม่ใช่น้อยนะฮะรายการเยอะแยะก็มีสาระนะครับช่องทุกช่องเขามีสาระเขาหมดนะฮะผมคิดว่าเราอย่าไปแยกว่าทีวีอะไรที่มีโฆษณาแปลว่าไม่มีสาระผู้ประกอบการซึ่งรับผิดชอบต่อสังคมเขาก็มีครับไปกระตุ้นเขาทางอื่นด้วยก็ได้เพียงว่าผมอยากจะเน้นว่าผมไม่เห็นด้วยกับวิธีการวางผังรายการแบบที่อธิบายง่ายๆแค่ว่าอะไรคือความรู้อะไรคือความบันเทิงโดยไม่เข้าใจว่าความรู้นั้นมันอาจจะไม่มีความรู้ที่เป็นสากลก็ได้ความรู้ที่ชาวบ้านต้องการกับความรู้ที่คนในเมืองซึ่งมีปัญญาซื้อเคเบิลดูต้องการอาจจะเป็นคนละชุดกันก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะไม่แต่คือผมเองเนี่ยคิดว่างี้ชาวบ้านเองก็ควรจะได้มีโอกาสดูความรู้แบบเคเบิลบ้างความรู้แบบชนชั้นกลางบ้างเขาก็มีความรู้แบบทุนแบบไงดีแหละแบบกระดุมพีบ้างก็คือแต่ผมว่ามันน้อยไงเพราะนั้นผมถึงค่อนข้างจะเห็นด้วยกับทีวีสาธารณะแม้จะมีปัญหาเรื่องที่มาของกระบวนการในการออกแบบทีวีสาธารณะซึ่งมันเป็นปัญหาอย่างที่เราทราบกันอยู่แต่ว่าความหลากหลายเนี่ยมันไปเพิ่ม1ใน6ไงอาจารย์คือดูทั้งหมดเนี่ยทีวีทั้งหมดมันมี6ช่อง7ช่องอะไรก็ว่าไปรวมเนชั่นรวม ASTV อะไรก็ว่าไปยิ่งหลากหลายยิ่งดีใช่มั้ยฮะผมถึงบอกว่าแต่ผมเสียดายอยู่อย่างก็คือว่าทำไมถึงไปปิด TITV ไงคือแทนที่มันจะไปเพิ่มความหลากหลายขึ้นมาอีก1ช่องนึกออกใช่มั้ยไปเพิ่มอีกช่องนึงขึ้นมาเลยนี่คุณชงเข้าทางจักรภพเลยเนี่ยเข้าทางจักรภพเลยไม่แต่จักรภพเค้าดูแหมพูดยังไงดูมีปัญหากับไทย PBS อยู่แต่ผมไม่มีผมรู้สึกว่าดีแล้วที่คนจะมีหลายๆช่องให้เลือกแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือที่จะต้องพิสูจน์กันต่อไปแต่ว่าโดยโครงสร้างออกการออกแบบของไทย PBS เนี่ยมันออกแบบมาแบบไม่เป็นมีกรรมการอิสระซึ่งปราศจากการแทรกแซงอันนี้เนี่ยผมว่ายังไงก็ตามเนี่ยอาจารย์อยากให้เป็นของชาวบ้านใช่ไหมผมว่ากรรมการนโยบายตัวนี้แหละจะเป็นคนเข้าไปเขย่าใหไทย PBS มันเป็นของชาวบ้านได้จริงๆแต่ชัวร์เชื่อว่ากรรมการจะเขย่าให้ชาวบ้านให้เป็นชาวบ้านผมอยากให้มีกรรมการจากชาวบ้านล่ะเพราะว่าคุณเชื่อว่ามันจะมีคนชุดหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้านครับผมไม่เถียงว่าคน5คนหรืออีก15ที่จะตั้งอาจจะเป็นตัวแทนสาธารณะแต่อาจจะไม่ใช่ตัวแทนชาวบ้านผมคิดว่าเรายังไปไม่ถึงขั้นซึ่งเราจะไปได้ว่าเรายังไงล่ะคิดแทนชาวบ้านเงี้ยก็ครับอาจารย์มันยากอยู่นะไม่เปิดให้ขึ้นมาอย่างนี้บ้างไม่แล้วมันจะไปหาจากไหนตัวแทนชาวบ้านต้องเลือกตั้งเหรออาจารย์ถึงจะเป็นตัวแทนจริงๆก็ต้องเป็นตัวอย่างรูปธรรมอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะทำไมมีสัดส่วนเป็นภาคหรือว่าเป็นตัวแทนไม่ใช่มาประชุมกันทีก็มีแต่สตูดิโอในกรุงเทพเนี่ยมันมีทีวีเคเบิลท้องถิ่นเนี่ยมีที่ทางอยู่ในทีวีสาธารณะนี้ไหมนะครับหรือว่าไม่มีเลยก็ยังประชุมมีแต่เนี่ยกันตนา
ใช่ไหมมีอะไรเยอะแยะที่คนพวกนี้เขาอยู่ได้ในคลื่นหลักอยู่แล้วอ่ะ uh-huh. นะครับมีพื้นที่ให้กับคนใหม่ๆซึ่งจะเข้ามาได้ยังไงเกณฑ์เหล่านี้มันโปร่งใสแค่ไหนมีให้สถาบันการศึกษาให้เด็กมาฝึกทำรายการหรือเปล่านะครับใช่ไหมฮะ uh-huh. ทีนี้เรื่องเหล่านี้เนี่ยคือว่าผมคิดว่าสำคัญคือว่าคุณอาจจะเป็นตัวแทนสาธารณะได้แต่คุณเป็นตัวแทนประชาชนหรือเปล่า uh-huh. ไม่ชัวร์ใช่อันนี้ก็ต้องมานั่งคุยดูกันต่อไปถ้าคือแต่เรื่องนี้คุณกับผมคิดไม่เหมือนกันแล้วนะใช่ใช่ว่าใช่ไม่เหมือนกันว่าผมสนใจว่าความเป็นสาธารณะกับความเป็นประชาชนเนี่ยคุณบอกว่าเฮ้ยระบบเนี้ยมันดีกว่าระบบที่แล้วใช่ไหมแล้วก็อย่างน้อยได้พื้นที่1ใน6ก็ยังดีใช่ใช่ก็คือไปเพิ่มความหลากหลายคือผมเองไม่ดูไทย PBS อย่างเดียวผมก็จะบางทีผมก็เปิดจำเลยรักดูได้คือผมก็มีช่องทางให้เลือกมากขึ้นผมต้องดูจำเลยรักจบก่อนครับนี่ไม่ใช่รายการที่จะต้องมาเห็นพร้อมต้องกันนะครับนี่ก็เป็นรายการที่เรามาเถียงให้ท่านดูนะฮะอาจารย์พิษก็จะบอกว่านักวิชาการก็ไม่ใช่เป็นต้องถูกเสมอไปก็มาเถียงให้ท่านดูนี่แหละครับก็เอาสนุกด้วยแล้วก็ได้สาระได้ความรู้ด้วยนะครับครับก็ตอนนี้เราหมดเวลาสำหรับช่วงนี้